รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีเช้าวันหยุดครับคุณผู้ชมวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปนอนพักผ่อนริมแม่น้ำแม่กลองแบบชิลๆกันที่อัมพวาเมืองเล็กๆริมแม่น้ำที่เหมาะสำหรับมาเที่ยวพักผ่อนแบบสั้นในช่วงวันหยุดวันนี้คุณท็อฟฟี่และคุณอุ่นจะพาเราไปชิลกันที่ไหนไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครับสวัสดีพี่ท็อฟฟี่ครับร้านเด็ดมาแล้วครับคุณผู้ชมครับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้พี่ฟี่พี่อุ่นก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเสาะหาร้านไหนเด็ดร้านไหนดังร้านไหนอร่อยพาไปกินให้ทั่วเลยครับผมที่สำคัญความพิเศษของเราตอนนี้คือไม่ใช่มีแต่ความเด็ดของอาหารอย่างเดียวเราจะมีความเด็ดในเรื่องของที่พักบรรยากาศดีๆมาฝากกันด้วยว่าพักผ่อนตากอากาศต้องมีทั้งที่พักและอาหารพามาที่ไหนครับวันนี้เราอยู่กันไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ครับอยู่จังหวัดสมุทรสงครามครับที่ที่เรายืนอยู่เนี้ยก็อยู่ใกล้ๆอัมพวาครับเดี๋ยวเราพาทัวร์กันนะฮะว่าห้องพักสวยงามขนาดไหนครับผมเพราะว่าที่แห่งนี้ชื่อว่า The Grace อัมพวาป่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักด้านนี้อ่ะพี่ฟี่โอเคตามพี่ฟี่มาเลยโอ้ยงดงามวิวแม่น้ำแม่กลองเป็นไงฮะใช่ไหมครับผมโทษนะพี่ฟี่ครับผมเมื่อกี้พี่ฟี่บอกพามาที่พักไม่ใช่เหรอถูกต้องครับผมเดี๋ยวพี่เรียกเรือให้ครับพี่เดี๋ยวนั่งเรือไปไปโอเคโอเคโทษนะโบกมือบ้านพี่ทำอย่างนี้เหรอมันต้องอย่างนี้สิอันนี้ไม่ได้เรียกกวักอันนี้ไม่มาไปแล้วเหรอไปเดี๋ยวพาท่านก็ไปทางบุกดีกว่ารถครับครับครับไปครับ The Grace อัมพวาเป็นที่พักบรรยากาศดีสไตล์โมเดิร์นที่ตั้งอยู่ติดแม่น้ำแม่กลองและถูกล้อมรอบไปด้วยสวนผลไม้และสวนมะพร้าวทำให้พื้นที่โดยรวมร่มรื่นเย็นสบายมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และมีมุมให้นั่งเล่นชิลๆตามจุดต่างๆมากมายที่นี่จะทำให้คุณได้พักผ่อนและใกล้ชิดธรรมชาติได้อย่างเต็มที่แถมยังมีกิจกรรมให้ทำมากมายทั้งล่องเรือเที่ยวตักบาตริมน้ำสัมผัสธรรมชาติโดยรอบครับโซนนี้ก็มีที่พักครับห้องพี่ทอฟฟี่อยู่ห้องชั้นบนนั้นเลย A16 โอ้โหเปิดระเบียงออกมาก็เห็นวิวสวยๆแบบนี้เห็นวิวแม่น้ำเลยโอ้ไม่เหมือนห้องผมเลยทำไมเปิดมาเจอแต่พุ่มไม้อยู่ข้างล่างที่แต่วิวดีมากวิวดีมากครับ The Grace อัมพวามาพร้อมห้องพักที่มีให้เลือกถึง3รูปแบบโดยจะแบ่งออกเป็น2โซนคือโซนริมแม่น้ำและโซนริมคลองครับอย่างห้องนี้เป็นห้อง Deluxe River Wingห้องพักบรรยากาศดีติดริมแม่น้ำแม่กลองห้องนี้ตกแต่งสไตล์ tropical ตกแต่งได้อย่างหรูหรามีกระจกบานใหญ่ทำให้สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำได้อย่างเต็มตาส่วนฝั่งตรงข้ามจะเป็นที่พักแบบ river wing เป็นห้องพักวิวสวนและคลองขุดลักษณะจะเป็นบ้าน2ชั้นมีระเบียงหน้าห้องอีกแบบก็จะเป็นห้อง deluxe canal เป็นวิลล่าส่วนตัวที่มาพร้อมกับอ่างจากุซีบรรยากาศดีเงียบสงบรายล้อมไปด้วยต้นไม้และคลองเล็กๆมีระเบียงส่วนตัวพร้อมโซฟาให้นอนชมสวนได้อย่างสบายใจล่ะครับบริเวณตรงนี้พี่ท็อฟฟี่โอ้โหสุดยอดเลยดูบรรยากาศสิแหลมลมทวนใช่บอกเลยว่าถ้าเดินเนี่ยน่องโตแน่นอนครับผมเมื่อสักครู่ที่เราพาทัวร์บริเวณด้านหน้าก็คือเราก็นั่งรถกอล์ฟกันมาด้วยถูกต้องครับเดี๋ยวเราถามรายละเอียดดีกว่าว่าที่นี่มันกว้างใหญ่ขนาดไหนผู้ให้คำตอบอยู่กับเราครับพี่การุณสวัสดีครับสวัสดีครับพี่การุณครับโอ้โหตรงนี้นี่เรียกว่าอะไรบริเวณตรงนี้เรียกว่าอะไรครับตรงนี้จะเป็นตำบลบ้านปรกครับซึ่งก็จะอยู่ห่างจากตัวตลาดน้ำอัมพวาประมาณ15นาทีขึ้นเรือมาก็จะอยู่ที่ประมาณ10นาทีซึ่งมาได้2ทางเลยทั้งเรือก็มาได้มีท่าเทียบเรือของตัวเองด้วยเห็นไหมมีท่าเทียบเรืออยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งลูกค้าหลายๆท่านเขานั่งเรือชมหญิงห้อยที่อัมพวาก็จะดังเนาะก็เห็นร้านเราเขาก็จะแวะลงมาหรือโทรมาแล้วก็จองเข้ามานั่งกินได้สามารถ walk in เข้ามาทานอาหารได้โดยที่อาจจะไม่ได้พักที่นี่ก็สามารถเข้ามาได้เหมือนกันถูกต้องครับครับผมซึ่งเมื่อสักครู่เราไปพาคุณผู้ชมไปดูบริเวณห้องพักแล้วเนื้อที่มันกว้างใหญ่เหลือเกินมีทั้งหมดกี่ห้องครับเนี่ยที่นี่เราจะมีทั้งหมด106ห้อง
โอ้โห106ห้องมีห้องทั้งหมดกี่แบบครับจะมีห้องทั้งหมด3แบบจะแบ่งเป็น3โซนนะครับจะมีโซนริมแม่น้ำตรงนี้จะเป็นโซนการ์เด้นข้างหลังแล้วก็จะมีโซนริมแม่น้ำอีกโซนนึงที่เป็นห้องผมสวยมากเลยเขาเรียกว่าห้องอะไรห้องที่ท็อปฟี่พักตรงจะเป็นห้องดีลักซ์ริเวอร์วิวครับโอ้สวยมากสุดยอดมากจะมีแค่4ห้องในนี้ครับ4ห้องที่เห็นแม่น้ำได้นอนแล้วเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่านี่ให้เกียรติด้วยนะผมวันนี้พวกผมแล้วก็ทีมงานก็ได้พักที่นี่กันด้วยครับผมยอดเยี่ยมมากเลยนะครับทุกคนให้อยู่ริมน้ำตรงนี้ทั้งหมดโอ้โหบรรยากาศนี่ก็ยอดเยี่ยมแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศแน่นอนครับไม่น่าเชื่อเลยนะว่าใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยจะมีที่กว้างๆให้เราได้สูดอากาศดีๆแบบนี้ด้วยจริงพี่อันนี้เหมือนมาเที่ยวต่างจังหวัดพี่ๆป่ะจริงทำงานไปเหมือนได้เที่ยวไปด้วยในตัวเนี่ยพี่ชอบมากผมก็ชอบเฮ้ยนี่เอาของพี่ไปดื่มอีกแล้วนะของพี่อะไรนี่ผมซื้อมาจากสาวดีไลท์ก่อนมาถ่ายรายการเอ้าเหรอเออลืมไปว่าอุ่นก็ชอบดื่มดีไลท์เหมือนกันอย่าใช้คำว่าชอบผมรักเลยมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นมิตรต่อสุขภาพด้วยเขามีอีมูลัสจุลินทรีย์โปรไบโอติกคอเลสเตอรอลเป็นศูนย์อีกด้วยนี่ไงดีๆอย่างนี้ไงพี่เลยชอบเหมือนกันผมชอบทุกสีนะแต่ว่าวันนี้อยากให้ระบบขับถ่ายดีไงเลยเลือกสีส้มมีไฟเบอร์เออจะว่าไปพี่ก็อึดอัดเหมือนกันนะเนี่ยแต่พี่ไม่รู้ว่าพี่เอาของพี่ไปวางไว้ตรงไหนดิมีสักขวดไหมเล่าแบ่งสักหน่อยสิรู้นะก็เอามาเผื่ออยู่แล้วโอ้ยนี่แหละน่ารักจริงๆน้องอุ่นเนี่ยเป็นไงเนี่ยมีของดีต้องแบ่งปันรู้ไหมอร่อยจะตายจำให้ขึ้นใจเพื่อร่างกายที่ดีอย่าลืมกินจบตบดีไลท์ทุกวันเชียบสนับสนุนโดย D-Lite มีอิมูลัสจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตมีประโยชน์ต่อร่างกายสนับสนุนโดยนิชชินไทยซิกเนเจอร์เอกลักษณ์ความอร่อยสไตล์ต้นตำรับที่นี่มีห้องอาหารบริการในรีสอร์ทไม่ต้องออกไปหาทานข้างนอกให้เหนื่อยกับร้าน272อัมพวาร้านอาหารที่มาพร้อมกับบรรยากาศสุดพิเศษริมแม่น้ำแม่กลองอาหารของที่นี่จะเป็นอาหารไทยจากวัตถุดิบขึ้นชื่อในท้องถิ่นมีเมนูให้เลือกหลากหลายทั้งคาวหวานซึ่งทางร้านตั้งใจรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ทานมากกว่ารสชาติที่ถูกปากแต่มีเรื่องราวของแต่ละเมนูซ่อนอยู่ด้วยครับส่วนบริเวณตรงนี้ที่เป็นโซนอาหารเขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้จะเป็นห้องอาหารชื่อว่า272อัมพวาครับ272อัมพวาใช่ครับทำไมต้อง272เออๆเนี่ยมีคำตอบนะฮะอ๋อจริงๆตอนผมดีไซน์ร้านผมก็นึกชื่อไม่ออกผมก็เอาชื่ออยู่ตรงนี้มาทำเป็นชื่อร้านเลยชื่อที่อยู่คือแบบเลขที่บ้านหรืออะไรฮะใช่ครับ27/2ทีนี้ว่าด้วยเรื่องของอาหารดีกว่านะครับ272แนวอาหารที่เป็นแนวไหนครับคุณการุณครับก็ตั้งแต่ออกแบบร้านมาเลยครับผมตั้งใจให้มันเป็นออเทนติกไทยก็คือไทยแท้เลยเป็นไทยที่รสชาติไทยจริงๆจัดเผ็ดเปรี้ยวทุกอย่างจัดเต็มแล้วก็จะโฟกัสด้วยการเอาอินกรีเดียนจากที่อัมพวาครับวัตถุดิบจากที่นี่มาทำนั่นหมายถึงก็จะเป็นพวกปลาทูใช่ไหมพี่ดาฟี่ครับแล้วก็จะมีเป็นหอยหลอดด้วยหอยหลอดมีกุ้งแก้วมีอันนี้ก็จะเป็นปลาที่ตกจากแถวนี้เป็นปลาโอคือพอมาดูหน้าชันแล้วหน้าทานหมดเลยนะพี่ดาฟี่นะหน้าตาดีหมดเลยแล้วรสชาติไทยๆนี่ต้องจัดจ้านแน่นอนครับจ้านครับเดี๋ยวให้คุณการุณแนะนำทีละอย่างดีกว่าว่าวันนี้จัดอะไรให้พวกเราชาวร้านเด็ดบ้างได้ครับเริ่มจากทางนี้ก่อนละกันนะครับอันนี้เป็นแกงมรกตปลาโอซึ่งทางร้านเราเนี่ยรสชาติก็จะคือเหมือนแกงเขียวหวานธรรมดาเลยแต่จะเข้มข้นกว่าแกงเขียวหวานที่อื่นน้ำคลุกคลิกเป็นน้ำคลุกคลิกกุ้งฝอยเขาเรียกกุ้งอะไรฮะอันนี้เราเรียกว่ายำกุ้งแก้วกุ้งเต้นใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็จะหากินยากแล้วเหมือนกันนะครับแล้วหลายๆที่เขาก็จะเลี้ยงเอาแต่อันนี้ก็คือเราก็จะจับจากคลองตรงนี้เลยอ๋ออันนี้ก็เป็นวัตถุดิบแถวนี้เลยในเมนูนี้ก็จะพิเศษนิดนึงเพราะจะต้องจองมาก่อนล่วงหน้าเพราะจะไม่มีตลอดครับจะต้องรอน้ำลงเราถึงจะจับได้โอเคสวยงามลาเตียงเป็นอาหารจากยุค
ราชการที่2เนี่ยที่เขาจะทานกันบนเรืออันนี้ก็จะหากินยากเหมือนกันนะเพราะเป็นอาหารโบราณเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทำกันแล้วอย่างนี้เป็นทานเล่นแอปเปไทเซอร์เรียกน้ำย่อยใช่ไหมเรียกน้ำย่อยได้เพราะว่าทานเล่นทานคู่กับอาจารย์อันนี้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นหอยหลอดหอยหลอดจากที่นี่เหมือนกันก็จะตัวเล็กหน่อยผัดฉาบต่อไปครับอันนี้คืออันนี้เป็นยำส้มโอส้มโอก็จากที่นี่เหมือนกันส้มโออัมพวาแล้วก็กุ้งแม่น้ำก็จากแม่น้ำอัมพวายำส้มโอกุ้งแม่น้ำอัมพวาอัมพวาทุกอย่างที่ผมพยายามจะเอาของอัมพวามาทำให้หมดเลยเพราะว่าวัตถุดิบที่นี่เยอะมากแล้วสดมากมาถึงที่นี่ก็ต้องได้ทานของที่เป็นวัตถุดิบพื้นถิ่นอันนี้ข้าวอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นข้าวผัดมะม่วงหาวมะนาวโหมะม่วงหาวมะนาวโหก็ถือว่าเป็นของที่นี่ของที่นี่เช่นกันใช่เราก็ต้องเอานำมาน้ำมันมาดองเก็บไว้เพื่อที่เราจะมาผัดได้ทั้งปีนี่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นส้มตำปลาทูฟูครับปลาทูฟาร์มเพราะว่าปกติปลาดุกฟูใช่อันนี้เป็นปลาทูฟูใช่ครับก็เลยเอามาทำที่นี่นี่ไงส้มตำอยู่นี่ทานคู่กับนี่ใช่ไหมครับส้มตำของปลาทูฟูใช่นี่เท่าที่ดูอย่างที่คุณการุณบอกเลยนะว่าเขาใช้วัตถุดิบของอัมพวาแทบจะทุกเมนูครับขึ้นอยู่กับว่าเขาจะรังสรรค์เมนูไหนออกมาให้พวกเรากันแน่ครับและหน้าตานี่น่าทานทุกเมนูเลยจริงๆยังมีหลากหลายเมนูครับมีเยอะเลยครับแต่อันนี้คัดสรรมาให้พี่น้องชาวร้านเด็ดพี่อุ่นพี่ตอฟฟี่ลองชิมนะครับแต่ก่อนชิมกันเดี๋ยวโปรโมชั่นดีๆจากคุณการุณรออยู่แล้วครับเล่นเกมกันก่อนครับพี่ตอฟฟี่ครับดวลเด็ดไม้จิ้มฟันกติกาในกล่องจะมีไม้จิ้มฟันทั้งหมด23ก้านมีไม้จิ้มฟันปลายสีเขียวทั้งหมด3ก้านใครที่กดได้ไม้จิ้มฟันปลายสีเขียวชนะไปเลยครับอ่ะโปรโมชั่นวันนี้จากคุณการุณครับเริ่มจากที่พักก่อนที่พักผมมีให้5รางวัลครับครับผมลดทั้งหมด 20% 20% 5รางวัลสำหรับที่พักที่แสนจะหรูหราที่ตอฟฟี่นอนพักเลยครับผมมีอย่างจากุซี่ด้วยมีจากุซี่ด้วยนะคุณอุ่นเตรียมนะเตรียมคีย์รับสิทธิ์นะเก็บผ่านครับครับผมแล้วสำหรับค่าอาหารนะครับอาหารผมก็ลดทั้งหมด 20% เหมือนกัน 20% อีกกี่รางวัลครับ5รางวัลอีก5รางวัลรวมทั้งหมดเป็น10รางวัลนะครับผมที่พัก5อาหาร5แต่ว่าสิทธิ์นี้จะเป็นของคุณต่อเมื่อเรา2คนชนะคุณการุณเขียวเครมิลต้องเป็นของเราซึ่งแน่นอนเรา2คนใช้วิธีการลุมอยู่แล้วครับแต่ว่าให้สิทธิ์คุณการุณก่อนเริ่มเลยครับผมเป็นสีเขียวคนทั้งประเทศอดสิทธิ์นะครับปึ๊บเอ้ยโอ้ครับไม้ผอมนี่ผมเซียนนี่ขาวได้เลยครับมาตอฟฟี่นะฮะเขียวเครมิลได้ป่ะใช่ป่ะมีสิทธิ์ไม้อ้วนๆอย่างเงี้ยมีสิทธิ์เขียวเครมิล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 ขาวแล้วงั้นจบที่ผมเลยจบป่ะหิวละรางวัลทั้งหมดหวนจะเป็นของทุกคนครับถ้าเป็นสีเขียวเอ้ยยังไม่ใช่ยังไงเนี่ยอุ่นเชิญครับผู้การลุงครับเฮ้ยมาเป็นคู่อ่ะขาวเอาละไปจ๊อบครับผมขาวผมไม่จะมายืดเยื้อไปเฮ้ยเขียวละเขียวละเฮ้ยขาวอุ่นใจก่อนพี่ขาวทันไปแล้วจะหมดอยู่แล้วเอาดิเอาดิโอเคโอ้ยดึงจนเมื่อยมือ10รางวัลนะครับเป็นของคุณผู้ชมนะครับไปคลิกรับสิทธิ์ได้ที่ Facebook แฟนเพจร้านเด็ดนะครับครับผมที่สำคัญวันนี้พิเศษนะมีอีก2รางวัลครับเป็นกิฟต์เซตจากเคมิลนะพี่ตอฟฟี่ครับผมซึ่งข้างในก็จะมีเรียกว่าอุปกรณ์การรับประทานนะพี่ตอฟฟี่นะถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นตะเกียบช้อนส้อมอย่างดีเลยนี่ดูนะฮะนะครับอันนี้พิเศษอีก2สิทธิ์นะฉะนั้นไปคลิกรับสิทธิ์ได้ที่ Facebook แฟนเพจร้านเด็ดนะครับทุกคนครับครับผมอ่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นได้เวลาที่เราจะลองลิ้มรสความอร่อยของที่นี่กันแล้วขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่กัลุนก่อนนะครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับคุณผู้ชมครับลุยก่อนรับประทานอาหารครับชมบรรยากาศข้างหลังครับวานิลาสกายครับผมโอ้โหโอ้โหน่าดื่มด่ำกับบรรยากาศน่าดูเวลาแบบนี้ประมาณนี้นี่สวยจริงๆนะพระอาทิตย์กำลังตกดินนะเดี๋ยวสักพักทานอยู่ไม่แน่นะอาจจะมีหิ่งห้อยบินระยิบระยับมาพูดเป็นเล่นไปเอาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผู้คนจะหาว่าเราขี้คุยครับผมดีดแล้วหิ่งห้อยมาจริงๆใส่น้องสิไอ้โอ้โหโอ้โหสุดยอดไปไงสุดยอดเลยพี่ฟี่มองทางหนึ่งผมมองทางหนึ่งมาสองตัวนะเมื่อกี้นะมาระยิบระยับไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะไปก่อนโอเค
ไปแล้วสุดยอดหลังๆเราก็เพลย์ก็เหมือนกันนะโอ้โหหันมาเจอกับข้าวคุณโอเคไหวไหมเนี่ยเยอะแยะมากมายขนาดนี้ได้เลยไม่ต้องห่วงของดีๆทั้งนั้นกินให้อิ่มเดี๋ยวอุ่นดูแลจริงป่ะจริงเนี่ยน่ารักเสมอสำหรับพี่ลุยเลยลุยนะจ้ะเรามาแบ่งข้าวกันดีกว่าครับพี่ฟีกับข้าวเยอะแยะเรามีข้าวสักคนละหน่อยนะให้มันอยู่ท้องเริ่มกันที่ข้าวผัดน้ำพริกหาวมะนาวโหดที่เคียงมาด้วยปลาทูทอดใครได้ทานต้องติดใจอย่างแน่นอนครับว้าวอร่อยเลยอร่อยมากตบมือให้เลยตบตัวให้ด้วยดีดีเกินคาดต้องใช้คำนี้นะไอเดียดีมากเจ้าตัวมะม่วงหาว่าเอาโหเนี่ยพอดองออกมาแล้วเนี่ยรสชาติมันไม่ได้แบบเปรี้ยวปุดปิดขนาดนั้นแบบที่คุณกินดิบเหมือนเรากัดไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมีเท็กเจอร์บางอย่างเปรี้ยวๆอยู่แล้วผสมผสานกับแต่ละคำถ้ามีปลาทูด้วยนี่สุดยอดปลาทูนี่เขาแน่นอนอยู่แล้วที่นี่หอยยอดทานมิกซ์กับนี้ได้ไหมหอยหลอดหอยหลอดผัดฉ่าหอยหลอดเติมความเผ็ดร้อนกับเมนูหอยหลอดผัดฉ่าที่นำเอาหอยหลอดวัตถุดิบในท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามมาผัดกับเครื่องผัดฉ่าจนหอมเข้ากันมาถึงถิ่นทั้งทีเมนูนี้ห้ามพลาดครับหอมอ่ะหอมจริงๆอันนี้หอมแบบหอมเลยอ่ะที่นี่มีกลิ่นมันด้วยความสดของหอยหลอดซึ่งเพิ่งขึ้นจากทะเลมาเนี่ยแล้วก็มารังสรรค์กับเมนูที่เชฟฝีมือดีขนาดนี้มาลงตัวเฮ้ยเนี่ยแค่สองเมนูรู้เลยว่างานฝีมือถูกต้องงานฝีมือจานนี้เมนูนี้ต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับในครัวแน่นอนผมว่างั้นเหมือนกันหอมอร่อยขนาดนี้ถ้าเป็นภาพวาดนี่ก็คือแกลเลอรี่ดีๆนี่เองมันไม่ใช่แค่วัตถุดิบดีนะพี่มันคือการแบบเจรไนอ่ะเขาเรียกว่ารสมือของเชฟเขาดีใช่สนับสนุนโดยซอสปรุงรสภูเขาทองขอขอบคุณสถานที่พักชัดนิพาบีชรีสอร์ทบายหมอเสงจังหวัดระยองแกงมรกตปลาโอเมนูนี้ทางร้านใช้ปลาโอมาเป็นวัตถุดิบหลักนำมาปรุงกับเครื่องแกงเขียวหวานเมนูนี้ได้ทั้งความอร่อยและสุขภาพแบบเน้นๆครับอุ่นครับไม่เผ็ดเหรอละมุนมากหอมเครื่องแกงเขียวหวานแล้วก็มีความครีมมี่ละมุนละมุนดีมีความยอดเยี่ยมเลยสำหรับผมมันไม่เผ็ดเลยนะไม่เผ็ดเลยมันออกเป็นแบบซอสเห็ดอะไรแบบนี้เลยอารมณ์นะอารมณ์แบบครีมมี่แบบนั้นเลยอ่ะไม่แปลกใจที่คนชอบนะนุ่มละมุนอร่อยกลมกล่อมเลยอ่ะผมอยากลองอันนี้จังยำส้มโอครับผมแล้วก็กุ้งแม่น้ำอัมพวายำส้มโอกุ้งแม่น้ำโอ้โหแค่เห็นก็ชวนหิวแล้วล่ะครับแล้วคุณดูสีส้มโอสิทุกคนมันมีความใช่ป่ะเข้ามาแล้วเราไม่รู้มันไปโดนตรงไหนแต่เราจะซื้อปากกันหมดแล้วตอนเนี้ยอันนี้เผ็ดแต่ว่าในความเผ็ดมันมีพอกัดส้มโอมันก็มีน้ำส้มโอออกมาทำให้เข้ากันได้ดีแล้วแต่คนชอบดีอ่ะเริ่มซีดปากกันแล้วนะพี่ท็อปปี้นะดีงามหมดทุกเมนูเลยไม่รู้ไปโดนเผ็ดตรงไหนกันขออนุญาตลองปลาทูฟูต้มตำหน่อยส้มตำปลาทูฟู
ขาบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยเขาทำจากเนื้อปลาทูเน้นๆคัดมาอย่างดีทอดจนกรอบฟูจับคู่กับส้มตำรสเด็ดได้อย่างลงตัวเป็นอีกรูปแบบของเมนูปลาทูที่ต้องมาลองด้วยตัวเองครับลองดูครับทุกคนไปดีมากอันนี้อร่อยทั้งส้มตังทั้งปลาทูฟูสำหรับผมมันคล้ายกันมากนะกับปลาดุกฟูส้มตังเลยเหรอส้มตังเลยใช่พี่แยกออกปะพี่แยกปลาดุกถ้าไม่บอกก็ไม่เนื้อมันก็เพลินๆเหมือนกันอารมณ์คล้ายๆกันอร่อยเหมือนกันปิดท้ายกันที่เมนูอาหารว่างแบบไทยโบราณที่หาทานได้ยากมากในยุคนี้กับล่าเตียงกุ้งเมนูอาหารว่างที่ใช้ศิลปะและความประณีตมากในการทำไม่ว่าจะเป็นการโรยไข่เป็นร่างแหห่อไส้ปรุงรสจัดวางมาให้แบบพอดีคำซึ่งของเขาทำสดใหม่คำต่อคำรสชาติถูกปากคนไทยครับเป็นไงฮะดีผมชอบนะผมชอบอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นเหมือนกินไข่เจียวที่มีหมูสับข้างในแต่ไข่เจียวบางๆเลยแล้วได้รสชาติอาจารย์เสริมเข้าไปยิ่งดีทานเล่นได้คล้ายๆคล้ายขนมเบื้องไม่ใช่เบื้องขนมที่เป็นของหวานนะอันนี้ขนมเบื้องที่เป็นของข้าวอ่ะทานเพลินนะผมว่ามาเป็นออเดิร์ฟได้เลยนะอันนี้นะดีนะโอ้โหพี่ฟี่ไหวปะเนี่ยพี่นั่นหอมมันอร่อยนะโโอ้ไม่ไหวนะต้องให้น้องดูแลอีกแล้วกินเยอะท้องไส้เราก็ไม่ค่อยจะดีด้วยให้น้องดูแลก็ที่พี่จัดหนักเพราะว่าพี่รู้ว่าอุ่นจะดูแลพี่ไงแน่นอนอยู่แล้วพี่ก็กินแบบว่าไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังเลยนะสบายอยู่แล้วโอ้โหพอดื่มดำกับเครมิลไปปุ๊บหิงห้อยมาเอ้ยโอ้โหมากันเยอะเลยคราวนี้โอ้ยแหมเห็นพร้อมกินนะสนับสนุนโดยเครมิลอ่ะคุณผู้ชมเชิญชวนนะที่นี่บอกเลยว่านอกเหนือจากอาหารที่คุณเห็นถึงความอร่อยแล้วตอนต้นรายการเราพาไปดูแล้วว่าที่พักยอดเยี่ยมเหลือเกินถูกต้องครับพี่ท็อฟฟี่ฝากร่างกายฝากจิตฝากใจอยู่มา1คืนละครับเดี๋ยวคืนนี้ทีมงานพวกเราก็ขอบคุณด้วยนะครับให้ที่พักเราห้องยอดเยี่ยมมากจริงๆที่สำคัญมีสิทธิพิเศษมากมายไปคลิกรับสิทธิ์ได้ที่ Facebook ร้านเด็ดนะครับครับสำหรับร้านนี้ไม่ให้ไม่ได้นะครับยกให้เป็นร้านเด็ดเด็ดทั้งวิวเด็ดทั้งอาหารสุดยอดร้าน272อัมพวาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามร้านเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มร้านปิดทุกวันพุธมีที่จอดรถรองรับได้กว่า40คันติดต่อได้ที่เบอร์034710049ครับอิ่มแล้วก็ต้องเก็บผ้าเข้าให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตขอตัวขึ้นไปอาบน้ำอาบผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวนอนก่อนนะครับผมช่วงนี้นอนไวอย่าเพิ่งก่อนนอนก็ดูแลช่องปากตัวเองหน่อยโอ้โหเนี่ยเป็นน้องที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายดูแลสุขภาพปากคุยกับใครจะได้สดชื่นใช่ขอบคุณนะครับไปละบรรยากาศแบบนี้นะครับมันน่าเล่าเรื่องผีพี่มีเรื่องเกี่ยวกับผีแม่น้ำบ้านที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาครับช่วงนั้นอายุประมาณ 15-16 ลอยกระทงพี่ก็จะไปเนี่ยไปท่าน้ำเนี้ยพี่ก็จะแบ่งกับเพื่อนเลยงมเหรียญในกระทงเก็บขึ้นมาครับท่านนี่นะนี่จะเจอผีอ่ะมันต้องปูอย่างนี้เรื่องผีมันต้องปูก่อนเก็บเหรียญก็เก็บเอาไปกินโรงเรียนซื้อขนมกินกินวันปีนึงนี่ได้ตั้งตังเยอะเป็นงมเหรียญมาได้เยอะได้เยอะเรือมันเป็นเหล็กหมดเลยนะลอยสูงมากเลยผีจะมายังยังอีกเหรอมันต้องปูอย่างนี้แหละเรื่องผีมันต้องปูยาวๆแต่เรือโยงพวกนี้มันจะเป็นเรือลากไอ้ตัวเรือทรายเนี่ยเรือทรายเรือข้าวเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องอยู่ในตัวไอ้เรือลากก็จะเป็นเรือลากลากเราก็มองว่ามันไปไหนแล้ววะเฮ้ยคุณยังไม่โอ้เรือยังไม่มาเลยจะรีบไปไหนเนี่ยเออผีก็ยังไม่ออกไอ้นี่